ันจะเบาของมันเองมันเจ็บอยู่แล้วอาจารย์ทำไปเถอะมันตรงนี้ไม่ดีมันถึงเจ็บได้ยังใช่มันคิดเช่นนี้มันก็มันปัญหาอยู่ตรงนี้แหละถ้ามันไม่เจ็บก็แสดงว่ามันหายละตั้งแต่ปี54โอ้โหจนเดี๋ยวนี้ไม่มียุติวะตรงน้ำท่วมตอนนี้ยังท่วมนะเด้อตกรังเหรอก็ในบ้านหนูต่ำลงไปเม็ดกว่าแล้วยังอยู่ก็ไอ้พวกไอ้ประเทศไทยมันอย่างเงี้ยมันไปทำถนนสูงใช่ไหมยกทั้งท่อขึ้นมาไม่ถึง5นาทีข้างนอกก็เต็มละในบ้านก็มันขึ้นอย่างนี้เลยเลยจะหนีน้ำยังไงวะเนี่ยมันขึ้นจากใต้ดินมามันไม่มีทางไปแล้วนี่แล้วบ้านเรามันเก่าแล้วนี่30กว่า40ปีแล้วก็หนูก็อยู่มา30ปีแล้วนี่ก็มีเบาไหมทำเองนี่ครับมันแบบอย่างนี้ไม่มีแรงที่อาจารย์ดึงไปไม่มีแรงนั่นก็ดึงเองไงเนี่ยดึงเข้าเองสิฮะนี่มันก็หนักตรงนี้ถ้าทำเองหนูทำเรื่อยๆนะอยู่ก็พยายามช่วยตัวเองตรงนี้ขาด้วยน้องฮะคำว่าหนักตรงนี้คำว่านี้ตรงที่ต้นขาหรือน้องหนักหมดทั้งขาเลยนี่อาเข้ามาก็ไม่ได้หนูก็พยายามทำอย่างนี้คอยดูนะค่ะอาจารย์จะทำให้ข้างซ้ายให้มีแรงก่อนตรงฮะจะทำให้ข้างซ้ายให้มีแรงก่อนหนักกว่าหนักกว่าขวาสังเกต
ยอมนั่นดีไหมแหละดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นหน่อยมันแค่มันยังอาจารย์ลึงได้ยังมีความรู้สึกอ่ะไม่งั้นเหมือนกับไอ้แท่งอะไรไม่รู้อาจารย์ช่วยได้หนูรู้ไม่ใช่ไม่รู้โรงพยาบาลหมออะไรไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะบอกเลยบอกให้รู้หนูเก่งกว่าเขาอีกมันคนละทางมันคนละศาสตร์เป็นงั้นไหมวิทยาศาสตร์นี่มันธรรมศาสตร์และจิตศาสตร์มันผสมผสานธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติกับด้านจิตผสมผสานกันมันก็เลยทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยนะอย่างนี้เป็นต้นพิจารณาตามคำสอนได้นั่นเหมือนศาสตร์ธรรมชาติมันจะมาสับเหล็กกันที่หัวเข่าเป็นตัวที่เปลี่ยนผ่านประมาณคนไหนมันเปลี่ยนผ่านนั่นก็ปวดหัวเข่ามันก็ทำให้แต่คนไม่สบายทั้งนั้นคนไม่สบายเยอะนะจุดต่อระหว่างนู่นส่วนโคนขากับข้างล่างตรงนี้คือหัวเข่าจุดต่อข้างล่างนี้กับฝ่าเท้าคือข้อขามีพลังนี้ก็แค่จับนิดเดียวมันก็จะปล่อยออกนะแต่ถ้าภาพรวมจะไปมันเองเรียกว่าตัวรวมกำลังจะมาเนี่ยเอ็ดแต่เองเนี่ยมาอย่างแต่คล้ายๆมันไม่มีเส้นอะไรต่อกันอย่างเงี้ยตัวใครตัวมันขาแล้วมันต้องมีไอ้เส้นเอ็นอะไรฮะแค่ตัวใครตัวมันมันต้องค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ต้องดีขึ้นสิอาจารย์เบาไหมล่ะจากเขามาดีเยอะด้วยเนี่ยแค่เลือดลมมันไม่ได้แต่เย็นด้วยแอร์หนูก็เสียโอ้ยไม่งั้นจะเปิดแอร์จะแป๊บหนึ่งแล้วค่อยนอนตอนนี้ใช้พัดลมก็ยิ่งไม่ดีทุกนั้นเป็นของประเสริฐหนูก็ได้ประเสริฐกับมันเลยหลวงพระเจ้าบอกก็ทำต้องผ่านตัวทุกใช่ทุกเขาให้เราเรียนรู้เองจริงๆเจ็บจริงหนูไม่ได้ไม่ไม่ไม
แค่ไหนก็ไม่ท้องให้ใครเลยอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวลูกหลานอะไรไม่เอาทั้งนั้นเขารู้เราป่วยเขาต้องโทรหาเราว่าหายยังดีขึ้นได้ยังใช่ไหมเขากลัวเราใช่ไหมเพราะแต่ละคนเป็นมหาเศรษฐีทั้งนั้นนี่อยู่ในไลน์อ่ะมันในไลน์ทั้งนั้นอ่ะถามแต่คำนึงก็ไม่มีก็โอเคไม่เป็นไรก็เรามีแต่ให้ไม่เคยได้อะไรจากใครน้ำใจนิดนึงยังไม่ได้จะเอาอะไรกันของดีๆอะไรดีๆให้หมดให้เกือบหมดให้จริงไม่ได้พูดเล่นไม่ได้ให้เกือบหมดมันต้องมีคำว่าเกือบหมดคือเราให้ของใช่ไหมให้ของใครเราก็ให้ของดีที่สุดใช่ไหมที่เรามีชิ้นเดียวใช่ไหมไม่มีสองชิ้นอย่างเงี้ยเรารักเขาถึงแค่นี้คือทุกสิ่งทุกอย่างมันใช่เป็นหลานเป็นน้องเป็นสะใภ้เป็นอะไรของเราแต่จริงๆมันไม่ใช่ของแกของปอมหมดของเราเฉพาะทางโลกจริงๆโลกก็ไม่ใช่ของเราเวลานี้ทุกของทุกคนมันอยู่เวลาเงินเยอะแล้วมันผิดนะผิดเลยนะลูกหลานเราแน่นอนเวลามีเงินเขาเรียกเป็นที่เด็กก็น้อยๆอ่ะที่ถ่ายรูปกับหนูอ่ะนั้นน่ะเพิ่งเกิดมาว่ายังอุ้มหมีไม่ไหวก็ว่ายังนั่งไม่ไหวก็พยุงแล้วนั่งแล้วก็เลยถ่ายรูปหน่อยไปที่ร้านเขาที่ร้านน้องมีเงินเขาเรียกว่าน้องมีทองเขาเรียกว่าพี่ไม่มีทั้งเงินและทองแต่ก่อนไม่มีน้องไม่มีพี่แต่ก่อน9โมงกว่า10โมงกลางคืนน่ะพวกนี้ยังมามีคนมาไม่ละเว้นแต่เราก็รู้ในใจของเราแต่เราก็ไม่เสียใจเพราะเขายิ่งนั่นเราก็ยิ่งห่วงเขาเยอะไม่ถ้าเวลาเขาเป็นเงินเป็นทองเที่ยวต่างประเทศเด็กตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยยังไม่ได้เข้าโรงเรียนอ่ะแค่ปีเดียวเองเนี่ยไปเที่ยวแต่ต่างประเทศเด็กมันดูอะไรไปเที่ยวต่างประเทศดูแล้วเวลานี้พวกข้างอะไรมีแต่ของเที่ยวของเล่นพวกไอ้ลูกเศรษฐีอ่ะง่ายๆแต่โทรศัพท์มาเยี่ยมแล้วไม่มีเวลาไม่เป็นไรเขาคือเขาเราคือเราเนี่ยข้างในมันรู้เลยนี่ไงดูกล้องปัญหายังไม่ได้แก้นี่หนูวันหนึ่งกินแค่สองครั้งเองนะกินปุ๊บนะเหมือนอาจารย์ช่วงก่อนอ่ะที่กินปุ๊บต้องนอนอ่ะนอนแบบสามสี่ชั่วโมงไปมันไม่นอนแบบไม่รู้สึกอะไรเลยนะเอาไปเฟี้ยงทิ้งยังไม่รู้เลยจนถูกยุงกัดแต่โอ้โหเดี๋ยวนี้ยุงลายนะกัดที่เป็นเต็มๆดำๆอย่างเงี้ยที่มือพวกนี้มันไม่ใช่นั่นนะมันจะแดงแดงแล้วก็กลายเป็นไอ้ดำๆหลุดเลือดเราขณะพัดลมก็เป่าอยู่มันก็กล้ากัดแล้วมากัดไม่ที่กัดมากัดหน้ากัดหูเขาไม่มีเลือดเขาไม่มีอะไรกินก็มาหาเราเออปุ๊บนี่ก็นี่ปี่
นี่นี่ปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดนี่แป๊บเอ้ยตรงนี้ไม่ไหวอาจารย์ตรงนี้ไอ้เส้นเอ็นมันไม่ไหวตรงนี้อุ้ยไม่ไหวอาจารย์ไม่ใช่ต้องปล่อยทางนู้นผมจะรู้ดีจังหวะนี้คือจังหวะที่จะต้องปลดปล่อยอาจารย์ไม่ไหวต้องมีสติโอ้ยเอ้ยอาจารย์ต้องมีสติตรงนี้ให้ได้มันเป็นจุดต่อเชื่อมเดี๋ยวต้องมาบ่อยหน่อยตอนนี้เรานั่งแท็กซี่มามันก็งาสบายหน่อยนั่นมันเป็นจุดต่อเชื่อมไม่แล้วปล่อยมันก็ไม่กล้าให้ใครซีซัวทำอ่ะเพราะแต่เอาเปลี่ยนจะสบายข้อแล้วจะมีแรงดีดแรงดึงอาจารย์หนูจับมือถือไม่ได้มันจะหลุดว่ะเพราะอะไรไม่มีแรงถึงขนาดใช่ไหมไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวแรงกลับไปไงเขาโอเคไหมทั้งสาสองข้างมีแรงอย่างนี้ขยับเองมันยังใครๆตัวใครตัวมันทําได้แต่ว่าตัวใครตัวมันแค่ไม่มีเลือดเส้นเอ็นแต่มันทําได้ข้างนี้ดีกว่ามีสปริงที่ดีกว่าเดี๋ยวไอ้สายสัตว์กลับไปหามันแล้วก็จบขามาถึงแขนถึงมือที่ผมจับมือจับโทรศัพท์ไม่ได้มันจะร่วงดูสิมันจะมีมาไหมที่แรงก็อาศัยข้างนี้ข้างขวามือข้างซ้ายหนูก็โดนต้มไปตัดเต้านมได้ปีสี่ไปอายุสี่ไม่มีนมเดี๋ยวนี้สี่ข้างเดียวข้างนี้อ่ะมันไม่ได้เป็นมะเร็งมันหลอกไอ้คิสเตนอ่ะเช็คร่างกายนะไม่มีอาการไม่มีอะไรเลยก็นั่นที่ทำไสยศาสตร์แล้วที่โกงเงินอะไม่ใช่ช่วงนั้นคือไอ้ทางโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลอะแล้วหมอของจุฬามาอยู่ตรงไอ้พยาไทย1มันตัดมดลูกก่อนแล้วหมอบอกยังไงมั้ยอะไรเข้าไปเช็คร่างกายเฉยๆไม่มีอะไรเขาบอกว่าตัดมดลูกแล้วจะได้ไม่ต้องเป็นมะเร็งหมอก็ยังตัดเลยแต่นี่คือแผนของไอ้ที่ว่าบอกว่ารันเพชรนั่นน่ะสีแยกรังเพชรอ่ะเขาวางแผนธรรมชาติเขาสร้างมาแท้ๆไปตัดมันก็ทิ้งคือไม่ได้เป็นมะเร็งนะถ้าเป็นมะเร็งตัดก็ว่าไปอย่างนี้นะแล้วตอนนั้นมันใช้ไสยศาสตร์อะไรมันแล้วอะไรแล้วก็ใครๆแฟนนี้ก็เป็นคนซื่อคนแบบไม่มีหัวคิดอะไรเหมือนกันอ่ะโดนหลอกแล้วไม่ได้ปรึกษาใครใช่ไหมอะไรวันนี้ไปแล้วบอกว่าแล้วพรุ่งนี้มาตัดอะไรวะมันโอ้ตาแล้วเราจะเตรียมเงินอ่ะมันก็ต้องเตรียมเงินใช่ไหมพยาไทย1ไอ้หมอคนนี้หนูจำอย่าเพิ่งเอ่ยชื่อเขาไม่ดีไม่ดีไม่เฮ้ยอย่าไปเอ่ยชื่อเขายังไงก็ตามอย่าเอ่ยชื่อไม่ดีหมอคนนี้หนูจำสิบปี20 ปีผ่านมาแล้วตอนนี้ไม่ใช่แล้วล่ะจบตรงนี้โอเคนะออกสารทัศน์เมื่อ20 ปีที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแหละจบตรงนี้เนาะโอเคครับน้ำจะไปเป็นลืมไปเกิดประเด็นลืมไปว่ามี
เดี๋ยวมาแล้วกันไปมนุษย์เราหามาแล้วกันไปมันถึงจะจบกันที่เราเริ่มต้นที่เขาและเราความจริงถ้าเราไม่เยสกันเขามันก็ไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นจะมีการหลอกวิธีใดก็ฉุดแท้แต่นิสัยไม่ดีชอบช่วยคนตอนนั้นอาจารย์พิพศก็ว่าหนูอ่ะเป็นคนเมตตาแล้วไม่มีจะปัญญาเลยไม่ใช้ปัญญาเลยหนูก็ไม่รู้ว่าปัญญาแปลว่าอะไรใช่ไหมที่ไปไหว้พระสวดมนต์ไปเห็นใครลำบากก็ช่วยอะไรช่วยจนตัวมีเท่าไหร่ก็ให้จนอาจารย์ก็ว่าเลยก็เลยเป็นคนโง่พูดง่ายๆเกิดมาเป็นคนโง่มีเรี่ยวแรงไหมทีนี้มาอย่างเรี่ยวแรงดีแต่มันก็ดีเป็นคนโง่เราไม่ได้ทำลายใครให้คนอื่นทำลายแต่เราก็มีฟ้าลินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเราแต่อันนี้เรื่องจริงครับครั้งนี้ได้มีแต่ครั้งนี้หนักหนักอยู่ป่ะสายอันนี้ได้หนูก็อาศัยครั้งนี้ช่วยสายได้ยังฮะข้างซ้ายนี่ได้ยังข้างซ้ายยังทำใช่มันเกี่ยวกับหนูนอนอะไปนอนทับทุกครั้งนี้นอนมันแค่ไม่พอใจใช่ไหมจะพูดถึงเรื่องนอนตอนนี้หนักมากเลยโอเคอ่ะหนักมากก็ดูซิมันจะเบาไหมโอเคมากจะเบาไหมมันไปถึงข้างล่างหรือข้างแถวก็เพราะง่ายที่เอาล่างช่วยมันไม่ใช่แค่นั้นนะโยมมันตรงนี้ด้วยนี่เนี่ยขยับเองเราเชื่อตัวนี้มันยังเรียวแรงวันนั้นเห็นอาจารย์ทำอะไรให้อาจารย์คนหนึ่งใช่ยังไงใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยด้วยลองเทียบข้างขวาดูสิฮะเทียบข้างขวาดูเทียบกันทำเทียบกันจะได้รู้ว่าเท่ากันไหมต่างกันไหมไม่เท่ายังไม่เท่าอีกใช่ไหมไม่อันนี้ทั้งแถบลงมาล่ะว่าต้องเอ๊ะไม่ได้ต้องไปหาอาจารย์ละยังอีกโอ้ยมันมีทั้งเยอะแยะจะช่วยมีวิธีการเยอะแยะ
ใช่มีแค่นั้นมันมาจากตัดนมใช้ทิ้งไปหรือไม่หรือไม่เฉยๆมันเหนียวรั้งไปหมดไม่สมประกอบเราไม่สนเราสนมีแรงตรงนี้นี่ต่างหากที่เราสนนะขยับเอาต้องการแรงเดี๋ยวนี้เด็กขึ้นเยอะนั่นคือสิ่งที่ต้องการในปัจจุบันขณะคือเดี๋ยวนี้มาเรื่องหัวเมื่อวันจะมาก็กลัวกลัวคนเยอะต่อไปก็มาหัวแล้วไอ้ตาโต้กระจกอีกแม่งคอยดูครับนี่ดีขึ้นเยอะแข้งขามีแรงมือไม้มีแรงหัวไหล่มีแรงโคนขาแข้งน่องมีแรงมันจะมีอะไรมนุษย์มีแค่นี้เรื่องสุขภาพก็มีแค่นี้ไม่ถ้ามันหายเดี๋ยวจะค่อยๆทำงานเล็กๆน้อยๆบั้นเละทุ่มแปะมันก็ปล่อยไหมแล้วเอาชีวิตรอดก่อนเรื่องจริงอาจารย์ใช่ช่างมันสกปรกก็ช่างมันเราเช็ดเฉพาะไอ้เตียงที่นอนกันโอ้ยทรมานเอาจริงนะตั้งแต่ปี54จนเดี๋ยวนี้นะบำเพ็ญกับไอ้ความทุกข์ไปเลยเจอพระพุทธเจ้าวะไอ้ทุกเป็นของประเสริฐแล้วก็ประเสริฐกับมันด้วยตั้งแต่54ถึงวันนี้ปี61บนไปกี่มาน้อยสุดทุกข์เงินตังเก็บไว้ลำบากมากหมดไปเยอะไหมใช่ป่ะก็เยอะขายนู่นขายนี่มีอะไรก็ขายกินไปใช้ไปให้ไปดีนะยังมีขายดีนะยังมีสมบัติขายแม้เวลาทำงานก็ทำทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีหยุดนะแล้วเป็นคนที่ไม่ได้ใช้อะไรประหยัดตัวเองแต่กล้าคนอื่นแค่นี้เองอยู่เองคนเดียวดีแล้วไม่ถ้าใครมาอยู่เราก็ลำบากเหมือนกันเราต้องไปห่วงใยกันกินกันใช้ของเขาอีกแน่นอนแล้วพวกนี้มันไม่ใช่ถ้าใช้แบบเราไม่ใช่มันใช้แบบทิ้งๆคว่างๆครับหนูรักทุกอย่างนะเพราะว่าหนูคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีคุณค่าของมัน
ไม่มีทิ้งอะไรจะอย่างนึงใช้จนมันเรียกว่ากระดาษใบหนึ่งมันก็ต้องมีไตให้มันทำประโยชน์ให้ดีที่สุดอ่ะจนมันไม่ได้ละตายละตายเหมือนมันดูอย่างเงี้ยใช่ไหมตัวไหมล่ะดีขึ้นเยอะท้องไส้เป็นไงบ้างท้องไส้ฮะท้องไส้เป็นไงท้องท้องเหรอท้องเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้กินอะไรลงไปแป๊บหนึ่งมันต้องคืนมันเยอะกว่าโอ้เต็มสังเกตอันนี้เอ๊ขับถ่ายเป็นไงเรากินติดเดียวแต่ออกมันเยอะกว่าเพราะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีสิก็แต่ก่อนมีแม่ชีคนนึงบอกแต่ก่อนหนูเกี่ยวกันขับถ่ายไม่ดีเพราะไปพวกสายยาสัตว์มันทำให้ท้องป่องๆเป็นคนมีลูกแล้วก็กันขับถ่ายไม่ดีใช่ไหมกินยาอะไรก็ยาอะไรที่ดีๆกินทั้งนั้นแล้วตอนนั้นไปที่อยู่วัดอยู่วัดกับแฟนอยู่ที่วัดแถวพิษณุโลกพอดีนั้นมีแม่ชีคนนึงกับอิดาเจ้ก็พวกนี้อ่ะลึกของพวกนี้เข้าไปมันก็ใช้ไสยศาสตร์มันก็ใช้พวกวิญญาณนู่นวิญญาณนี่อะไรอะไรเงี้ยพวกไอเชื้อโรคข้างหลังนั้นเราพูดแบบวิทยาศาสตร์ก็คือเชื้อโรคแล้วให้เรากินเข้าไปเขาก็ไปออกลูกออกหลานในนั้นเขาก็ต้องขี้ต้องเยี่ยวเหมือนกันแล้วไอ้ก็จริงนะคิดแล้วก็จริงเพราะในร่างกายเรามีพวกลูกน้องเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะทั้งดีทั้งไม่ดีใช่ไหมเซลล์ดีกับเซลล์ไม่ดีพวกที่เห็นเด็กเวลาถ่ายออกมายังมีตัวหนอนใช่ไหมใช่ไหมเราคิดโอ้ยอย่างนี้ใช่ละแล้วก็ขอเขาขอไปเกิดนะเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าคิดแล้วก็เอ๊ที่อาจารย์บอกโลกคือเราคือโลกใช่ไหมแต่ก่อนหนูก็เดินไว้เราคือจักรวาลภาษาจีนเขาเรียกอูติ๋วใช่ไหมจักรวาลใหญ่เราคือจักรวาลเล็กๆส่วนหนึ่งก็ต้องเลี้ยงพวกนี้เขาเลี้ยงเราเลี้ยงเขาครับพึ่งพากันแต่แล้วเหมือนแต่ทหารมีทหารดีทหารไม่ดีแล้วเรียกว่าเราพูดว่าเหมือนกับเรามีลูกสองคนคนหนึ่งร้ายคนหนึ่งใจบุญ อยู่ข้างในคนใจบุญก็ช่วยเราคนร้ายมันก็งองแงจะทำให้เราเจ็บนึ่งปวดนึ่งปวดนี่มันก็มันก็ดีเลี้ยงเขาดีๆจะขอร้องเขาถ้าตีแตกแล้วนะโอ้โหมันก็สนุกนะแต่เจ๊ทำไมอยู่ได้อย่างนี้อยู่คนเดียวเป็นอะไรไปแล้วทำยังไงก็ได้ไม่ตายก็แล้วกันว่าบอกไม่ตายก็แล้วกันจะกินข้าวกินอะไรแล้วคือทำอะไรไม่ได้ดิใช้ตุดถูค่อยๆถูไปทีเดียวนี้แล้วก็บอกว่าสิ่งฟ้าดินก็มีตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อำนวยความสะดวกให้คนพี่คนนึงก็รู้จักเขาก็มาส่งอาหารให้หนู2-3 วันส่งทีก็เก็บตู้เย็นอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆช่วงหลังมันค่อยๆไปอุ่นเองทำอะไรได้นิดๆหน่อยๆนะแต่ก็ทำมาเสร็จทั้งอะไรเป็นถุงๆทำแบบจีนๆมีน้ำแกงอะไรทำอร่อยดีคนจีนจากพระรามสงนะพระรามสองกายนะขับรถมาหายป้าเดี๋ยวจะพาป้าไปกินข้างนอกนะพาป้าไปเที่ยวนะเดี๋ยวหายจะพาป้าไปไม่ได้คนพูดดีๆป้าเอาอะไรโทรศัพท์บอกนะไม่ต้องเกรงใจนะ
จะซื้ออะไรบอกมาเลยจะซื้อมาโอเคอ่ะตกลงเบาหัวหมดไหมเอาตาไปนะทีนี้นะตาข้างนี้รู้จะลุ้นไม่ไปผ่าเพราะคุณอาจารย์เบาหมดไปล่ะเบาเยอะเลยแข้งขาเบานะเป็นคนละคนเลยนั่นไรมันจะขนาดนั้นอะไรอาจารย์ช่วยหน่อยถ้าอยู่ด้วยกันนานๆก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าเรายังหนูยังมีภาระต้องทำภาระอีกเยอะเหรอ โอเคจบข่าวต้องให้ภาระทุกอย่างเรียบร้อยก่อนอย่าทิ้งของไม่ดีไว้ให้ทิ้งของดีก็หนูถึงต้องถูซีเลยถึงบอกว่าอาจารย์หนูยังไม่ตายนะไม่ยอมตายอาจารย์จะ200หนูก็จะตำถึง200ก็บอกแล้วสัญญาตั้งแต่เดียวแล้วนะก็หนูจะดึงขาตำแหละแตะทิ้งก็ดึงนั่นน่ะหนูเป็นคนแปลกนะอาจารย์ไม่มีลูกศิษย์อย่างนี้ยังนึกถึง27ไร่อยู่นะคือว่าอะไรฮะยังนึกถึง27ไร่อยู่นะ29ไร่29ไร่หนูก็ปล่อยมันไว้ก็ตอนนี้อาจารย์ที่นครปฐมอาจารย์ไปวันไหนอ่ะไปทุกเดือนใช่ป่ะเดือนละ1ครั้งเดือนละ1ครั้งเหรอทีนี้ในการไปแต่ละครั้งมีการนัดเนี้ยกำหนดล่วงหน้าไว้ได้ไม่หนูมาเรียกเขาไปให้อาจารย์รักษาไปบำบัดนะเขาเป็นอัมพฤกษ์ตัวที่มาเช่าเนี้ยก็จะไปให้อาจารย์อีกก็มีไปเนี่ยก็มีไอ้สองคนอาจารย์จำไม่ได้แล้วนี่มีไปสองคนแต่ว่าต้องไปนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ฟังไอ้กลางคืนถ้ามาไม่มีวิทยุแล้วฮะไอ้พวกยูทูบหนูก็ทำไม่เป็นดูไม่เป็นอะไรแต่ตอนนี้หนูก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่ได้ไปวันไหนว่าจะโทรเรียกเขาไปอะไรสาวขนาดนี้เฉยอุ้ยแต่กันหนูสวยนะจะบอกให้ก็ใช่สิหน้าตาไงสวยมากอุ้ยสมัยก่อนนะเรียนอยู่เยาวราชละคนนึกว่าเราเป็นลาลาหนังฮ่องกงไปฮ่องกงเขาก็นึกว่าหนูเป็นลาลาหนังฮ่องกงอันเดินไปต้องรู้ว่าเอ๊ะซิปหลุดหรือเปล่าเออรู้นะพวกไอ้คนขายของอ่ะพวกผู้ใหญ่อ่ะผู้หญิงนะยังนั่งมองอะไรตกใจเลยมองจังนึกว่าซิปหลุดหรือเปล่าแต่ลูกหนูไม่มีเหลือเจ้าท่านไม่มีเหลือไปทิ้งเดี๋ยวแล้วไม่เหลือดีแล้วทวนโทรศัพท์081682ไม่ได้เปลี่ยนใช้ตั้งแต่ไม่เคยเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะใช่ไม่เคยเปลี่ยนหนูเบอร์ไม่เคยเปลี่ยนเข้าใจแล้วโอเค
อาจารย์จะไปวันอาทิตย์ไหนที่ไปหนูจะได้โทรให้เขาไปหาอาจารย์ให้เขาพาเข้าไปก็ได้หนูไม่ได้ไปหลายปีแล้วถ้าว่าบอกยังไม่ได้แน่นอนออก็ดูว่าเดือนนี้ไปมาแล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองเสียดายต้องรอเดือนหน้าเขาไม่กรกฎาเดือนหน้านะเดี๋ยวหนูเข้ามาจะได้ถามอาจารย์ถามอาจารย์จะโทรบอกให้เขาไปหาอาจารย์อีมีไปหาแต่ว่ามันช่วงหลังเขาติดตามเองเป็นนะเปล่าเราก็ไม่รู้นะมันน่าจะถามงวดนี้ไปถามอาจารย์อีกงวดไหนจะไปแล้วที่ที่วัดตรงนั้นน่ะจะอยู่ตรงนั้นทุกครั้งหรือว่าย้ายอยู่จุดนั้นทุกครั้งไปจะได้โทรบอกครับโอเคนะแต่ตอนนี้เขาก็ทำงานอยู่เหรอเขาบอกเขารักษาสุขภาพเถอะเขาก็ไม่มีเงินจ่ายนะตั้งไงไอ้เรื่องข้าวเนี่ยพวกนี้มันเจ๊งหมดแต่ก่อนนี้มีเงินจนเดี๋ยวนี้เป็นหนี้ว้าวแล้วก็สงสารเขาด้วยรักษาสุขภาพอย่าไปโอ้มันหนูไม่ทวงพวกนี้สุขภาพดีก่อนแล้วมีอะไรปลูกได้ปลูกไปปลูกกล้วยปลูกอะไรแล้วจะได้ขายแบบธรรมดาใช่ไหมกล้วยขายง่ายเนี่ยไอ้ลูกสาวเขาขี้เกียจลูกสาวใครลูกสาวคนนี้แหละ